ว่าในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านก็เราจะทำอะไรได้ไม่มากก็อาจจะมีข้อไปตรวจสอบรัฐบาลเสนอกฎหมายบ้างที่เป็นกฎหมายสำคัญของท่านก็เพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำหลายๆอย่างแต่เดี๋ยวถ้าผมบางอย่างเนื่องจากพรรคเนี่ยเวลาจะเสนอกฎหมายมันต้องมีส.ส. 20คนพรรคมี6หรือ7คนเนี่ยต้องไปหนุนชื่อพรรคแต่เราก็มีกฎหมายสำคัญสำคัญหลายกฎหมายที่การมีการขับเคลื่อนอยู่ที่คุณหมอท่านดาวท่านทำก็คือพรบการป้องกันและซ้อมทรมานที่ทำไปก็คือข้อบัญญัติธรรมนูญศาลทหารเนี่ยที่วันนี้คือทหารเนี่ยถ้าทำโดยไปทำผิดจะไปฆ่าคนล้านคนได้ถ้าทหารจะทำผิดคนทำเนี่ยต้องไปขึ้นศาลทหารใครมาแกะกระดาษที่ว่าครับกระดาษที่ว่าสวพักมุขินปอตถูกยิงแล้วไม่เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าจับทหารที่เป็นหมูแดงเลยนะได้เนี่ยวันนี้ต้องไปขึ้นศาลทหารคดีที่เกิดหลังนั้นเป็นศาลฎีกาคดีที่ศาลทหารศาลทหารปัตตานีขึ้นตัดสินและอยู่อุทธรณ์นี่คือตัวอย่างคือเหมือนว่าผู้รักษาทำผิดก็ต้องไปศาลยุติธรรมตำรวจทำผิดแต่ทหารทำผิดทางเนี่ยไปศาลทหารเราก็พยายามจะทำการแก้ตัวอย่างหรือการบำนาญทั่วหน้า 3,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุควรจะมีบำนาญ 3,000 บาทแล้วก็แก้เป็นกฎหมายเลยกฎหมายที่ถูกตีตกเลยแต่พอมีการศึกษาของรัฐบาลใหม่ก็เสนอว่าพรรคประชาชาติเสนอคืออย่างน้อยลูกหลานมาเรียนกรุงเทพพ่อแม่อยู่บ้านอย่างน้อยได้วันละ100บาทถ้าพ่ออยู่ก็200บาทอันนี้เป็นสิทธิ์เป็นสวัสดิการที่เขาเสียภาษีทั้งอ้อมกันตลอดแล้วเราก็วิเคราะห์ถึงงบประมาณเลยงบประมาณที่มีพอเช่นกฎหมายลักษณะนี้แต่พักก็เสนอไปเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายค้านในสมัยหน้ามีการเลือกตั้งก็เราก็ยังมีนวัตกรรมนโยบายที่ได้จากประชาชนที่คือพักประชาชาติส่วนประเด็นอื่นๆก็เราก็มีหน้าที่ตอบรัฐบาลแล้วก็ปากเสียงให้ประชาชนประชาชนไม่แค่3จังหวัดเดียวอาทิตย์หน้าต้องไปขึ้นเหมือนพอลาธารเปิดตัวไปทุกแห่งหรือประชาชนที่เป็นคนถูกเหลื่อมล้ำเป็นกลุ่มเปราะบางและถูกอำนาจครอบงำโดยกลุ่มที่ลงเกินไปการพัฒนาที่ไม่เห็นหัวประชาชนคือประชาชนมองเป็นเหมือนมองเขาเป็นสัตว์ไม่ใช่มองเป็นมนุษย์รถไฟความเร็วสูงเนี่ยเห็นไหมไอ้ประชาชนที่อยู่ข้างกลางมาเกือบ30-40ปีเนี่ยเพื่อจะเอาที่ไปให้นายทุนกลุ่มหนึ่งทำรถไฟขณะที่นายทุนกลุ่มนั้นยังไม่ส่งเงินให้รัฐเลยเพราะคนเหล่านี้เราไม่ยอมหยุดการเงินนี้มาอันนี้เป็นภาพข้างๆก็ถึงฝ่ายค้านในสภาเป็นส.ส.เขต6คนส.ส.เขตเนี่ยคือใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มี11เขตเราได้สสเขตจากสามที่แบบในแบบภาคใต้ก็คือ6คนก็เกินกว่า 50% ก็เป็นสิ่งสุดยอดของสสสามที่แบบสองเขตนะครับแล้วบทบาทของพรรคประชาชาติเนี่ยเราเมื่อเนื่องจากเราเป็นพรรคการเมืองเชิงครอบครัววัฒนธรรมคือเราเห็นว่ามรรควิธีที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติเราได้ทุกวันเพราะประเทศเราปล่อยให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดแค่ปล่อยอำนาจที่ผมทำวัฒนธรรมเยอะไปเราน่าจะต้องมีพรรคการเมืองสักพรรคหนึ่งที่ให้คุณค่าให้ศักดิ์ศรีให้เกียรติยศให้ความเสมอภาคและให้ความยุติธรรมกับบุคคลที่เป็นคนทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะมีความแตกต่างอะไรเราก็จะใช้คำว่าวัฒนธรรมก็คือจะเป็นพรรคที่มุ่งประเด็นเชิงว่าอยากจะให้คนที่คนเล็กคนน้อยคนที่อยู่ต่างหรือคนที่มีวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมรวมถึงวัฒนธรรมใหญ่และวัฒนธรรมต่างได้มีพื้นที่คำว่าพื้นที่นี่คือพื้นที่ไม่ใช่ที่ดินนะเป็นพื้นที่ทางการเข้าสู่อำนาจการเข้าสู่ทางการเมืองการเข้าสู่การบริหารต่างๆและเราคิดว่าในช่วงนี้ก็เคยเป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะก็เป็นพรรคประชาชาติขึ้นมาแต่ว่าในรอบแรกเราเป็นพรรคฝ่ายค้านถ้าต้องเรียนว่าพรรคที่ร่วมรัฐบาลทั้งหมดก็
มีพรรคประชาชาติในภาคใต้มีพรรคเดียวที่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่ได้ส.ส.ภาคใต้นอกนั้นจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ผิดเป็นฝ่ายค้านก็ผิดแต่ว่าเนื่องจากเรามีอุดมการณ์ว่าคือเมื่อเราเป็นพรรคฝ่ายค้านเราก็พยายามจะขับเคลื่อนจะทำยังไงเพราะการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ยากถ้าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมได้รับผิดชอบในปัจจุบันนะครับครับแล้วก็อยากจะสอบถามท่านคุณหมอพิจารณาเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะให้ท่านเล่าถึงเส้นทางชีวิตนะครับตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนึ่งการเป็นผู้นำในสังคมแล้วก็เป็นส.ส.ในปัจจุบันขอเชิญครับมีความสำคัญคิดว่าการที่พวกเรามารวมตัวกันในวันนี้แล้วก็ที่จะมาเลือกผู้นำซึ่งเดี๋ยวในรอบหลังเนี่ยจะมาพูดถึงคุณลักษณะของผู้นำสักนิดหนึ่งแต่ไม่ได้มาที่นำว่าเราต้องเลือกใครนะเพราะว่าในบรรดาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของทุกองค์กรคือผู้นำคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือเป้าหมายก็วันนี้ประมาณมีกิจกรรมที่เป็นบทคนโดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดตอนแรกของเดือนรอมฎอนเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเป็นค่าในรอบแรกอาจจะเล่าตรงนี้